นะครับนายเปรมชัยกันตสูรและนายยงดดเครือคนขับรถนะครับได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานโดยนายเปรมชัยนะครับเดินทางมาก่อนเวลานัดหมายแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดติดตามบรรยากาศนะครับรายละเอียดกับคุณสุภัทราทองอินสดนะครับมาจากที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครับเชิญครับเชิญค่ะขอบคุณคุณศิริลักษณ์คุณสถานุค่ะนายเปรมชัยกนสูตรพร้อมกับพนักงานขับรถนะคะได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปปปค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะโดยนายเปรมชัยนะคะก็ได้เดินทางมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะซึ่งเ บื้องต้นนะคะนายเปรมชัยแล้วก็พนักงานขับรถนั้นได้ปฏิเสธในข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้ต้องหาตามหมายจับที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและนายยงโดดเครือพนักงานขับรถในวันที่เกิดเหตุนะคะได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานโดยนายเปรมชัยและก็นายยงนั้นได้เดินทางมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวค่ะซึ่งการสอบปากคำในวันนี้นะคะจะมีพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบหรือปปป.จะเป็นผู้ร่วมสอบปากคำในครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยพลตำรวจตรีกมลนะคะก็เปิดเผยก่อนที่จะสอบปากคำว่าขั้นตอนในวันนี้จะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัยค่ะแล้วก็เป็นการแจ้งข้อหาครั้งแรกกับนายยงเช่นกันค่ะซึ่งก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวซึ่งหลังจากแจ้งข้อหาแล้วก็สอบปากคำนะคะก็จะมีการปล่อยตัวทั้งสองคนค่ะเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้เดินทางมาตามหมายเรียกทั้งนี้สำหรับหลักฐานสำคัญในการนำไปสู่การแจ้งข้อหานะคะก็คือคลิปเสียงที่นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกที่นำมามอบให้กับปปป.ก่อนหน้านี้นั้นนะคะพบว่าเป็นการพูดคุยเพื่อเป็นการชักจูงใจให้เจ้าหน้าที่คล้อยตามเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะก็ได้มีการนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะวันนั้นแล้วนะคณะพนักงานสอบสวนก็เห็นว่าจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะนั้นคุณเปรมชัยก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องการร่วมกันนะฮะให้ตินบนโดน2ข้อหาหรือว่าข้อหาเดียวฮะร่วมกันให้ตินบนครับเพียงแต่เพิ่มผู้ต้องหาอีกคนนึงคือสำหรับคุณเปรมชัยไม่ต้องดำเนินการในส่วนของการขอศาลฝากขังเช่นนี้ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราถือว่าเขาเดินเข้ามานะฮะตามหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเราก็ปฏิบัติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปนะครับด้านพลตำรวจเอกศิวรานะคะที่เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยนั้นก็ระบุว่าผู้ต้องหาทั้งสองก็ได้ให้การปฏิเสธค่ะซึ่งนายยงนะคะก็ได้ขอให้การในชั้นศาลค่ะส่วนรายละเอียดในการสอบปากคำนั้นก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเนื่องจากอยู่ในสำนวนซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้กำชับพนักงานสอบสวนให้เร่งสรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการนะคะภายในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะใช่ฮะครับร่วมกันฮะของเดิมมันแจ้งข้อหาคนเดียวโดดๆนะฮะหลังจากภายหลังจากได้รับรายงานจากท่านผู้การฮะภายหลังจากที่ทางเจ้าที่กรมอุทยานมาให้เพิ่มเติมนะฮะคณะกรรมการของปปป.เขาได้ประชุมพิจารณาแล้วนะฮะก็เห็นควรว่านะฮะต้องร้องทุกข์กับนายยงเพิ่มเติมนะฮะในฐานะร่วมกันนะฮะไม่ก็แจ้งเพิ่มว่าร่วมกันแค่นั้นนะฮะแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งพฤติการในคดีให้เขาทราบนะฮะสำหรับพยานหลักฐานตอนนี้ที่จะสามารถเอาผิดนายเปรมชัยกับพวกได้หรือไม่นั้นนะคะ
พลตำรวจเอกศิวราก็ระบุว่าไม่สามารถตอบได้ค่ะเพราะไม่สามารถที่จะก้าวล่วงอำนาจของอัยการได้ค่ะแต่ว่าทางพลตำรวจตรีกมลก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานและก็คลิปเสียงว่าจะสามารถเอาผิดได้ค่ะส่วนผลนิติวิทยาศาสตร์จากแลบของกรมอุทยานนะคะขณะนี้ก็ได้ออกมาแล้วเบื้องต้นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการนะคะซึ่งทางตำรวจก็ระบุว่าถ้าเกิดออกมาเพิ่มเติมนั้นก็สามารถที่จะส่งกลับไปทางอัยการได้อีกเช่นกันค่ะส่วนกรณีการหลีกเลี่ยงการภาษีการนำเข้างาช้างของนายเปรมชัยนะคะตอนนี้ทางตำรวจก็ได้ประสานไปยังกรมศุลกากรว่าจะมีการว่าสามารถเข้าข่ายความผิดประเด็นใดบ้างนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัยค่ะส่วนทางไซเตสนะคะก็ยืนยันกับทางตำรวจนะคะว่างาช้างแอฟริกาดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนและก็ยังไม่มีการแจ้งสูญหายอีกด้วยค่ะโดยหลังจากที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะนายเปรมชัยหลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำก็ได้เดินทางกลับค่ะแต่ว่านายยงนะคะที่เป็นพนักงานขับรถนั้นก็ยังคงสอบปากคำอยู่ภายในด้านในของบก.ปปป.ค่ะส่วนพลตำรวจเอกศิวรานะคะก็ได้เดินทางไปยังปทส.นะคะเพื่อที่จะไปสอบปากคำภรรยาของนายเปรมชัยในข้อหาเรื่องของการร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งก็จะเป็นการไปเร่งสรุปสำนวนในการส่งฟ้องอีกด้วยค่ะคุณสุภทาครับตอนนี้เนี่ยนายเปรมชัยมีทั้งหมดกี่ข้อหานะครับแล้วก็ส่งฟ้องเนี่ยกี่ข้อหาแล้วครับ ค่ะคุณสถานุคะตอนนี้นายเปรมชัยมีทั้งหมด12ข้อหาค่ะต้องแบ่งเป็น9ข้อหาแรกอยู่ที่สภ.ทองผาภูมินะคะแล้วก็ที่ปตส.นั้นมีอีก2ข้อหาก็คือในเรื่องของการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พรบ.เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนค่ะซึ่งทางปตส.นั้นก็ได้มีการส่งฟ้องไปแล้ว1ข้อหานั่นก็คือในเรื่องของพรบ.การครอบครองอาวุธปืนค่ะส่วนในเรื่องของการครอบครองงาช้างนั้นยังไม่ได้ส่งฟ้องนะคะเพราะว่ายังต้องรอสำนวนในการสอบปากคำภรรยาของนายเปรมชัยด้วยค่ะส่วนสำนวนส่วนข้อหาในวันนี้นะคะในเรื่องของการร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานนั้นทางตำรวจเองก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งสรุปส่วนคดีให้ทันภายในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมกับคุณเปรมชัยอีกหรือเปล่าคะคุณสุภัทราคะ ค่ะคุณศิริลักษณ์คะทางตำรวจเองก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้มีการพิจารณาข้อหาในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีการครอบครองงาช้างของนายเปรมชัยค่ะซึ่งก็มีการคุยกับทางกรมศุลกากรนะคะว่ามีการเข้าข่ายความผิดด้านใดบ้างซึ่งก็อาจจะมีการกำชับว่าหากมีการเข้าข่ายความผิดก็จะเร่งในการรวบรวมพยานหลักฐานและจะเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้ทันภายในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะคุณศิริลักษณ์คุณสถานุคะ